สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ย์ Crazy สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการวอลเล่ย์ Crazy ของเรานะคะก็มีข่าวเกี่ยวกับนักวอลเลย์บอลสาวไทยมาฝากกันค่ะโดยในวันนี้นะคะวันที่1มิถุนายนนี้นะคะทีมสาวไทยของเราจะแข่งขันรายการ WinL 2023พบกับทีมแคนาดาค่ะเวลา 18:00 นนะคะตามเวลาในบ้านเราเลยนะคะสามารถรับชมได้ทางช่อง 7HD ช่องหมายเลข35นะคะหรือจะรับชมผ่านทางแอป gogaboo.com ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงโอกาสในการเก็บชัยชนะของสาวไทยนะคะในแมตช์แรกนะคะโอกาสการเก็บชัยชนะในครั้งแรกในรายการแข่งขัน WNL 2023กันค่ะโดยในครั้งที่แล้วนะคะแมตช์ที่แล้วที่เราเปิดสนามนะคะประเดิมเจอกับทีมแชมป์เก่าอย่างอิตาลีนะคะโดยเรานะครับพ่ายอิตาลีไปอย่างน่าเสียดายค่ะด้วยสกอร์2-3เซตด้วยกันนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าเซตที่4เนี่ยถ้าเพียวอัชรพรไม่เกิดอาการบาดเจ็บเนี่ยเราอาจจะชนะอิตาลีได้ใน3-1เซตด้วยซ้ำไปนะคะแต่พอเราแพ้อิตาลีค่ะก็ทำให้เราเสียคะแนนนะคะก็เลยทำให้อันดับโลกของเรานะคะยังคงที่อยู่ที่อันดับที่15ของโลกค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าน่าเสียดายมากๆนะสำหรับแมตช์อิตาลีนะคะที่เราเจอกับอิตาลีนะคะในนัดเปิดสนามนะคะเพราะว่าถ้าเราชนะอิตาลีเนี่ยเราจะได้คะแนนเพิ่มมาอย่างน้อยๆเลยนะคะ17คะแนนด้วยกันนะคะถ้าเราได้17คะแนนเนี่ยอันดับโลกของเราก็จะขยับไปแทนที่แคนาดาอย่างแน่นอนนะคะซึ่งฉะนั้นแล้วนะคะสำหรับแมตช์การแข่งขันในวันนี้นะคะวันที่1มิถุนายนพ.ศ. 2566นี้นะคะสาวไทยเนี่ยจะต้องพยายามเอาชนะแคนาดาให้ได้นะคะเพื่อที่สาวไทยของเราเนี่ยจะได้มีอันดับโลกขยับขึ้นไปนะคะจากอันดับที่15ไปเป็นอันดับที่14ของโลกนะคะและแคนาดาก็จะตกลงมาเป็นอันดับที่15ของโลกนะคะซึ่งเราเนี่ยต้องพยายามทำอันดับโลกให้ดีที่สุดนะคะสามารถเข้าไปติด1ใน10ของโลกได้ยิ่งดีเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นผลดีกับทางทีมชาติไทยของเราในการคัดเลือกไปโอลิมปิกค่ะเพราะว่าการคัดเลือกไปโอลิมปิกในปีนี้นะคะจะมีการแข่งขันแค่เพียงรอบเดียวเท่านั้นเองนะคะและเอาที่1ของที่2ของแต่ละสายไปแข่งโอลิมปิกกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ไทยเราจะได้ไปโอลิมปิกในปีนี้เนี่ยในรอบคัดเลือกเนี่ยมันมีน้อยมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทีมชาติไทยของเรานะคะต้องพยายามทำอันดับโลกให้ดีที่สุดนะคะหลังจากจบการแข่งขันในแมตช์วินแอลในครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่ชนะแคนาดาได้ในแมตช์นี้เนี่ยนะคะที่จะเจอกันเย็นนี้เนี่ยเวลา 18:00 นในวันที่1มิถุนายนนี้เนี่ยเป็นแมตช์ที่สำคัญมากๆสำหรับทีมสาวไทยเราเลยนะคะแต่ต้องบอกว่าล่าสุดนะคะที่ทีมไทยเจอกับทีมแคนาดานะคะในการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะคะที่ผ่านมานะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะรายการชิงแชมป์โลกปีที่แล้วเนี่ยทีมสาวไทยแพ้ให้กับแคนาดาไป1-3เซตนะคะต้องบอกเลยว่าทีมแคนาดาเนี่ยเขาค่อนข้างมีพัฒนาการที่ดีแล้วก็พัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าทีมไทยเนี่ยเจอของยากแน่ๆค่ะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรค่ะเราเองก็เคยชนะเขามาแล้วเหมือนกันนะคะเมื่อรายการวินเอลเมื่อปีที่แล้วเหมือนกันเราเคยชนะเขามานะคะด้วยสกอร์3-0เซตเลยนะคะแต่พอรายการชิงแชมป์โลกนะคะเขาก็กลับมาเอาคืนเราได้นะคะด้วยสกอร์1-3เซตด้วยกันนะคะก็เป็นอะไรที่บอกว่า2ทีมนี้ฝีมือสูสีกันมากๆเลยล่ะค่ะแต่ไม่ว่าจะยังไงนะคะก็ต้องพยายามเชียร์ให้สาวไทยเราเอาชนะแคนาดาให้ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะถ้าเราเอาชนะแคนาดาได้อันดับโลกของเราก็จะกระเถิบไปอยู่แทนที่แคนาดานะคะแต่ถ้าเราแพ้แคนาดาเนี่ยอันดับโลกเราอาจจะตกลงไปอยู่อันดับที่16หรือไม่ก็17ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเย็นนี้มาร่วมกันเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับสาวไทยนะคะเวลา 18:00 ตรงทางช่อง 7HD นะคะหรือทางแอปพลิเคชัน bugaboo.com ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ Chinese Nan Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการ Wallet Crazy ได้ใหม่ทางช่อง YouTube ของ Chinese Nan Channel สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ